بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความดีที่ถูกเพิกเฉยว่ามีอะไรบ้างอ่ะพี่น้องดูข้อแรกอิสลามสอนให้เราทำตัวง่ายๆเข้าใจไหมฮะอิสลามเนี่ยสอนให้เราง่ายๆไม่ต้องมีอะไรที่มันเป็นรุงรังของชีวิตไม่งงนะอิสลามสอนให้เราดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้โดยไม่ต้องมีอะไรที่มีพิธีรีตองพี่น้องลองไปดูนะครับการกินอาหารของมุสลิมง่ายกว่าประชาชาติอื่นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะกินอาหารสักมื้อหนึ่งเนี่ยเขาโอ้โหเพราะเขากินอาหารเป็นศิลปะแค่กินชาถ้วยเดียวเล็กๆเนี่ยเขาชงเป็นครึ่งชั่วโมงคนจีนกินอาหารเป็นยากว่าจะได้แกงสักถ้วยหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องวิเคราะห์มาเลยว่ามันมียาอะไรบ้างอยู่ในนี้ยาจีนอะไรบ้างอยู่ในแกงหนึ่งคนจีนกินอาหารเป็นยาคนอังกฤษกินอาหารเป็นพิธีกรรมผ้าต้องวางตรงไหนช้อนส้อมมีดต้องวางอย่างไรแก้วน้ำวางยังไงนี่เขาวางไว้หมดเลยเขาเรียกกินอาหารเป็นพิธีกรรมส่วนมุสลิมกินอาหารเพื่ออยู่หรือเพื่ออิ่มเพื่ออยู่แล้วกินไม่ต้องอิ่มกินยังไงไม่อิ่มกระเพาะของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ส่วนอาหารส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็อากาศส่วนหนึ่งถ้ากินอย่างนี้โรคไม่เกิดแน่นอนหมอบอกว่าเราเป็นอะไรก็ต้องไปดูว่าเรากินอะไรมีพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามะเร็งหายได้มีหมอคนหนึ่งผมนั่งฟังเขาไปออกในการเจาะใจพี่น้องก็ส่งคลิปมาผมก็เข้าไปฟังหมอบอกว่ามะเร็งเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วน3ประเภทมะเร็งที่เกิดขึ้นกับคนประเภทคุณหนูรู้จักคุณหนูไหมเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองอะแล้ววันหนึ่งเขาเป็นมะเร็งขึ้นมาเขาก็ใช้เงินทั้งหมดของเขาเนี่ยในการทุ่มเทในการรักษาหายไม่หายอีกเรื่องกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจชีวิตแบบพวกเราเนี่ยบ้านๆไปเดินตื่นเช้ามาทำงานตื่นเช้ามาทำงานนู่นนั่นนี่นั่นไม่ค่อยสนใจชีวิตแต่พอเป็นมะเร็งสู้กับมะเร็งสู้กับมะเร็งมะเร็งจะขนาดไหนเราสู้กับมะเร็งเลยหมอคนนี้บอกว่ากลุ่มหลังเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่หาย 70% เพราะอะไรมันมีสารของร่างกายที่ต่อสู้เพราะกลุ่มใดก็ตามนะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ไม่ยอมต่อสู้เป็นมะเร็งชั้นเป็นก็เป็นเดี๋ยวก็ตายกลุ่มนี้ตายเร็วกว่าเพื่อนเขาก็เลยบอกว่ามะเร็งรักษาหายเนี่ยสิ่งแรกก็คือหัวใจที่ต่อสู้กับโรคไม่ใช่ว่าเป็นโรคแล้วฉันแป้เลยไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะกระตายแล้วไม่ได้มะเร็งเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยหมอบอกว่ามันมีสารต่อต้านมะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะออกมาใช้ไหมก็คือการที่เรามีการกระตือรือร้นการสู้กับร่างกายเขาเรียกนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพี่น้องรู้ไหมครับว่าหัวใจที่เข้มแข็งจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นวันนี้เราเป็นโรคอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งก็คืออัดดาอูกุลูดาอินดาวาอุนนบีบอกว่าทุกโรคมียารักษายาเกณฑ์ก่อนหลังจากที่ยาเกณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยก็รักษาเพราะนบีบอกแล้วว่าทุกโรคมียารักษาตอนนี้โรคโควิดก็กำลังหาตัวยาอยู่อินชาอัลเลาะห์ปี2ปีมีโรคเอดส์คนไม่กลัวแล้วเพราะมันมียารักษาแล้ว
แต่ไม่ได้หมายรวมว่ามียารักษาเราต้องสัมสอนทางเพศนะขอโทษไอ้ตรงนั้นมันผิดฮารอมอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเป็นด้วยกับสามีเป็นแล้วก็มาติดภรรยาภรรยาไม่รู้อินโนอินเนอไอ้อย่างนี้เนี่ยการรักษาถือว่ามีบารอกะห์ชีวิตผมกำลังบอกว่าสิ่งที่มันเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นเรื่องมีความสำคัญแต่เรามักหลงลืมคือการที่เราอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองยังไงอะพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอากูลูกะมายะกูลุลอับดุนบีบอกว่าฉันกินเหมือนกับเบ่าทาสกินวะอัจลิซูกะมายะจลิซุลอับดุและฉันนั่งเสมือนเบ่าทาสนั่งนบีเรียบๆง่ายๆนบีพูดง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่มีพิธีรีตองบางทีเราเนี่ยมีพิธีรีตองเยอะทำให้ชีวิตมันยากนี่แหละชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ห่างไกลจากอิสลามผมไม่รู้พี่น้องเคยได้ยินแบบนี้มาหรือเปล่าในการฟังบรรยายแต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่านบีไม่เคยนอนเอกเนกแล้วกินนบีหิวก็ไปกินแล้วกินอย่างที่นบีสอนคือไม่ให้ท้องอิ่มอย่าอิ่มแป้พี่น้องครับสุขลักษณ์สุขภาวะสุขลักษณะสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปเรียนในตำราอื่นเลยอ่านซุนนะห์นบีในเรื่องกินนบีกินไม่เยอะแล้วนบีมักจะไม่กินเสียส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอหะดีษนะครับว่านบีเป็นโรคอะไร63อัลเลาะห์ให้ตายจบอายะห์แค่นั้นแต่นบีเป็นโรคอะไรเนี่ยไม่รู้ในคนอายุ63ยังไปละหมาดที่สุเหร่าเป็นประจำคนอายุ63ยังออกไปญิฮาดคนอายุ63ยังคงดั้งว่าจนกระทั่งเสียชีวิตแสดงว่าสุขภาพนี่สุดยอดมากนบียืนละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าเนี่ยฉีกพี่น้องคน60วัยชรายังยืนได้ขนาดนี้เนี่ยร่างกายไม่ธรรมดานะครับท่านหญิงไอชาร์รดิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าไม่มีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากบ้านของอาลีมุฮัมมัดวงวานของมูฮัมมัดชาฮรอน1เดือนเต็มมายุสตาวกิดูบินารินควันไฟไม่พุ่งออกมาจากบ้านนบี1เดือนและนบีกี่ไหนนบีกินอัตตัมรุวันมาอุนบีกินอินทผลัมกับน้ำเอาพี่น้องในช่วยยกมือหน่อยนะเมื่อเช้านะตอนเช้าเลยที่บ้านไม่มีอะไรกินนอกจากเห็นมีอินทผลัมอยู่ในโหลหยิบมากินพร้อมกับกินน้ำดื่มน้ำยังมีไหมอย่างน้อยๆของเราในกล้วยจั๊บกล้วยเตี๋ยวโจ๊กไม่ใช่โจ๊กอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าสูตรของเราเป็นสูตรยังไงนะปลาท่องโก ยังมีกาแฟมีชาร้อนเต็มไปด้วยเบาหวานทั้งสิ้นอาหารเบาหวานทั้งสิ้นหวานก็อย่าหนักเกินเค็มก็อย่าหนักเกินพอดีเพราะเราเป็นอุมมะตาวาสตอเราเป็นอุมมะสายกลางกินเค็มเดี๋ยวก็ไตกินเค็มเยอะๆกินหวานมากเดี๋ยวก็เบาหวานอุมมะตาวาสตอเดินสายกลางนบีกินอินทผาลัมกับน้ำประมาณ1เดือนนี่ชีวิตนบีชีวิตเราเนี่ยมากกว่านบีดีกว่านบีด้วยซ้ำบางวันนบีตื่นขึ้นมาถามท่านหญิงไอชาวันนี้มีอะไรทานบ้างท่านหญิงไอชาบอกกับท่านนบียารอซูลุลลอฮ์วันนี้ไม่มีอะไรเลยอย่าว่าแต่ขนมปังอินทผาลัมก็ไม่มีนบีว่าไงครับอานาซออีมุนฉันถือศีลอดง่ายไหมชีวิตง่ายนบีบอกว่าสามีให้มองเรื่องดีของภรรยาภรรยามองเรื่องดีของสามีให้ละทิ้งเรื่องไม่ดีของกันและกันอยู่ง่ายไหมง่ายถ้าสามีนี่นะครับนั่งสเก็ตเลยนะภรรยาทำอาหารไม่อร่อยภรรยาไม่อร่อยอัลลอฮ์พอได้เวลานมาดนางรีบนมาด
มีเวลาว่างนางเปิดกุรอานอ่านไอ้นี่ข้อดีไม่เคยซิกรุลล้อเนี่ยไม่เคยสิเกตเรื่องนี้นะสามีฉันภรรยาด่าเก่ง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 ด่าเดี๋ยวป่ะไอ้ตอนที่ไปขอเนี่ยใครเอาปืนมาจี้เราไหมใช่ป่ะไปเองส่วนเราเนี่ยภรรยาเนี่ยวลีก็ถามเราไม่ใช่เหรอเอาไหมวะเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเนี่ยเขามาขอเอาไม่มีใครบังคับด้วยซ้ำพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างง่ายมันต้องยอมรับซึ่งกันและกันมีใครไม่ผิดครับในขณะที่เวลาเราโมโหเราชี้หน้าด่าใครกี่นิ้วนะหันมาหาเราอันเนี้ยเราหลงลืมเป็นสัจธรรมที่เราหลงลืมเสมอพี่น้องรู้ไหมคำสอนหนึ่งที่อิสลามสอนก็คือว่าให้เราเนี่ยเป็นองค์รวมภรรยาก็คือเราก็คือภรรยาทำไมแบบนี้ครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าเราเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันไม่มีเพศต่างเพศคนใดที่จะเห็นเอาร็อกของเราได้ยกเว้นกรณีคู่เดียวบนโลกใบนี้คือสามีภรรยาลูกสาวยังเห็นเอาร็อกพ่อไม่ได้เลยครับเห็นหัวเข่าพ่อยังไม่ได้ลูกชายจะเห็นขาอ่อนมะยังไม่ได้เลยครับนี่ฮารอมเห็นแต่สามีภรรยาคู่เดียวบนโลกใบนี้เห็นกันได้ความยิ่งใหญ่นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ในเขามีเราในเรามีเขาพี่น้องเราต้องมองถึงความเป็นองค์รวมทำไมอ่ะยาอยู่ละทีนะยาอายุยาอยู่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 ละทีนะอามานูกูอัมฟุสกุมวะอันลีกุมนาเราโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกอย่าแยกส่วนเมื่อเป็นครัวเดียวกันแล้วอย่าแยกส่วนฉันละหมาดภรรยาไม่ละหมาดเรื่องของเองภรรยาละหมาดไม่สนใจสามีไม่ได้เพียงแต่ถ้าภรรยาทำผิดสามีเตือนภรรยาไม่เปลี่ยนสามีรับผิดด้วยเพราะอัลลอฮ์บอกอริยานกาวามูนาลันดิซาผู้ชายเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบผู้หญิงภรรยาและก็ลูกส่วนภรรยาเนี่ยสามีทำผิดภรรยาไม่รับผิดจากสามีสามีไม่ละหมาดเล่นหวยสมมุติภรรยาเตือนแล้วภรรยาไม่รับผิดไม่ละหมาดไม่เล่นแล้วก็เล่นหวยของสามีไม่รับผิดแต่ในทางตรงกันข้ามภรรยาเล่นหวยไม่ละหมาดออกนอกบ้านไม่คุมที่อยากสามีเตือนแล้วยังทำอีกสามีรับบาปด้วยอริยานเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ชายเป็นเช้าทั้งหน้าไม่ใช่เช้าทั้งหลังไม่ใช่เท้าเรียกอะไรเท้าหลังหลับพูดไปพูดมามึนเองอย่าแยกส่วนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าให้เราปกป้องตัวเราและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ากูอัมฟุสกุมนารอให้พ้นปกป้องตัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเปล่าปกป้องตัวเราและครอบครัวเราฉะนั้นสามีตอนเช้าไปร้านน้ำชาแล้วไปตำหนิเลยเนี่ยภรรยาเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนั้นพวกเราจับเลยบังตกไหลนะที่บังพูดเนี่ยบังตำหนิตัวเองด้วยนะเพราะบังคืออยู่ในครอบครัวเขาใช่ไหมเอาแล้วบังมาพูดอะไรตรงนี้เห็นยังพวกเราเนี่ยยังมีลูกคู่สิรู้ไหมตัวคู่เนี่ยเสียเพราะลูกคู่เยอะแล้วข้ามาเล่าอย่างนี้บอกบังเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เรื่องครอบครัวบังนะบังกลับไปแก้ไขที่บ้านอย่ามาบอกพวกเราเพราะบังคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเอาใหม่ผมเนี่ยเป็นกรรมการดารุสลามผมก็ไปมูลนิธิรัฟฮานแล้วผมก็ด่ากรรมการมูลนิธิรัฟฮานให้ดารุสลามฟังให้มูลนิธิรัฟฮานฟังผมคนก็จะถามผมว่าเอ้าแล้วท่านอยู่ดารุสลามไม่ใช่เหรอท่านก็ไปแก้ไขกันสิไปประชุมกันแต่ท่านมาด่าดารุสลามให้ฟังทั้งที่ท่านเป็นกรรมการเนี่ยนะไม่ใช่ลูกผู้ชาย
ครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวคนในครอบครัวทั้งหมดถ้าเราละหมาดสะอาดสะอ้านแต่หันขวาไปลูกสาวนอนอยู่หันซ้ายไปลูกชายนอนอยู่อ้าวทำไมไม่ขึ้นมาละหมาดกับเราอะเรื่องของมันสอนแล้วมันไม่เชื่อเอาตราบใดที่เขายังอยู่ในบ้านเราแล้วเป็นลูกของเราเนี่ยตราบจนวันกิยามะห์หรือว่าโลกนี้สูญสลายหรือตายกันไปข้างหนึ่งเขาก็ยังเป็นลูกของเราอยู่เขาอาเกนบาเล็กระหว่างเขากับอัลลอฮ์ใช่ครับแต่เขายังอยู่ในบ้านเราเรายังมีสิทธิเตือนเขาบอกพี่น้องอย่าแยกส่วนนะครับลูกสาวเราเดินออกจากบ้านใส่ขาสั้นเราภูมิใจไหมไม่บาปอยู่ที่เราด้วยบาปอยู่ที่นางด้วยนี่คือการเรียนรู้เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แก้ไขเรียนรู้แล้วเราเตาบะนี่คืออิสลามฉะนั้นอย่าแยกส่วนในชีวิตของเราโดยเด็ดขาดครอบครัวเราเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่าแยกส่วนนะพี่น้องมีพี่น้องถามผมจานคะหนูเนี่ยร้างนะไม่ได้หย่านะร้างกับสามี3ปีสามีไม่จ่ายนะฟะกอเลยหนูจะทำยังไงและหนูกับเขาเนี่ยหย่ากันหรือยังผมบอกว่านี่เนี่ยยังไม่ได้หย่ากับสามีเพราะสามียังไม่ได้พูดหย่าถูกไหมแต่นี่เนี่ยร้างกันมีความผิดไหมผิดใครผิดนี่ผิดในฐานะนี่เป็นภรรยาไม่ปฏิบัติต่อสามีผิดไหมผิดที่ไม่ให้ความอบอุ่นไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาที่สำคัญไม่ให้นางฟะกอทั้งคู่ผิดเลย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผิดเลยนะถ้าตายตอนนี้ไม่เตาบะความผิดนี้ตราบจนวันเกียรติอ้าวจะทำไงอาจารย์เรียกเขามาสิเอายังไงท่านเป็นสามีเนี่ยเอายังไงเพราะอะไรเพราะคำว่าครัวเนี่ยมันแยกส่วนไม่ได้อาจารย์ก็เราร้างกันทัศนคติไม่ตรงกันนู่นนั่นนี่นั่นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าสามีคุณยังเป็นภรรยาอยู่มั้ยเป็นเขาอยากคุณมั้ยไม่อยากนั่นยังเป็นสามีเป็นสามีภรรยาเรื่องใหญ่แต่เรามองเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่นะแต่เรามองเป็นเรื่องเล็กพี่น้องเราอยู่ด้วยกันอาจจะมาอยู่กันเยอะนานกันบางทีมันเบื่อถูกไหมเห็นหน้าทุกวันเบื่อแต่ภรรยาละทิ้งการปฏิบัติต่อสามีได้ไหมไม่ได้สามีจะไม่ดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นกับภรรยาได้ไหมไม่ได้เบื่อขนาดไหนก็ตามเมื่อยังมีคำว่าสามีภรรยาต้องดูแลซึ่งกันและกันกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารวันนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะแยกส่วนอย่าแยกนะครับเอาดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดาวเคราะห์ท้องฟ้าอย่าแยกส่วนเลยนะครับว่าอันนี้คือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ทั้งหมดคือความเป็นจักรวาลเดียวกันมันแยกส่วนไม่ได้สังคมเราก็เหมือนกันอย่าแยกส่วนพี่น้องเราเป็นมุสลิมเหมือนกันเราเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกันตราบที่เขายังเป็นมุสลิมอยู่พี่น้องเราพี่น้องเราครับเราจะนินทาให้ร้ายเราจะไปอะไรเขาไม่ได้ล่าสุดนี้ปรากฏว่าศาสดาโซเชียลรู้จักไหมศาสนาใหม่ตอนนี้ศาสดาโซเชียลตื่นเช้ามาเจอคำสอนเลยแกจงเกลียดคนนั้นแกต้องไปคอมเมนต์คนนี้แกต้องไปเป็นแฟนคลับคนนู้นขออนุญาตเอ่ยนามเพราะเป็นบุคคลสาธารณะคุณสอนนามที่นั่งที่เนี่ยเป็นญาติอะไรกับเขาไหมครับไม่เลยใช่ไหมอ้าวแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะฮะมีเป็นญาติกับลุงพลไหมฮะ ลุงพลเนี่ย นี่ถ้าลุงพลลงรับสมัครเลือกตั้งได้เป็นนายกแล้วนะไม่รู้จักแต่ศาสดาโซเชียลบอกแกต้องรู้จักแกต้องเอาคนเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่น้องขณะที่ดาราคู่นี้เนี่ยคุณสอนรามตอนที่แต่งงานกันเ
ขาก็มีความสุขสวีทไปนู่นเขาเคยบอกเราไหมไม่เคยแต่วันหนึ่งพอหย่ากันอ้าวมาบอกกับพวกเราให้รู้เพื่อแล้วเรานี่ทุกคนมีฮาวามีนับสูเนาะไอ้เรื่องพวกนี้เราชอบใช่ป่ะมีนักข่าวช่องเนี่ยช่องอมรินทร์นะครับอมรินทร์ทีวีเขาไปออกรายการเจาะใจเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเสนอข่าวคุณธรรมดีๆไม่มีใครดูสปอนเซอร์ไม่มาเขาบอกว่าขนาดว่าตัวเงินตัวทองนะตัวเงินตัวทองเข้าบ้านไปถ่ายทำว่าเอี้ยนะเอาเงี้ยนะเอี้ยเข้าบ้านอัลลอฮ์คนถล่มทลายคนให้ความสนใจแต่ถ้ามีข่าวว่าเด็กเก็บกระเป๋าตังในกระเป๋าตังมีเงินอยู่ 10,000 เอาไปคืนเจ้าของเงียบกริบไม่มีสปอนเซอร์แต่ถ้าเด็กทำเลวอากตัญญูต่อพ่อแม่เท่านั้นแหละโลกสามีภรรยาดาราหย่ากันเห็นไหมนักร้องให้ค่าตัวไม่คุ้มโอ้โหคนเรตติ้งกระฉูดนี่คือสังคมที่เรียกว่าศาสดาโซเชียลที่กำลังสอนแนวความคิดใหม่ให้กับเราวันนี้ประหลาดมากครับล่าสุดที่ผมดูมีชมรมเกลียดลุงพลเคยรู้จักเขาไหมไม่เคยคุยไหมไม่แต่ชมรมนี้ไม่พอใจลุงพลแต่ด้วยเหตุผลใดก็ช่างถามว่ายุคนี้คือยุคที่เราด่าใครก็ได้โดยที่เราไม่รู้จักเขาเลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกไม่รู้จักเขาเลยไม่เคยคุยไม่เคยสังฆกรรมร่วมแต่เราได้ด่าเขาเป็นวรรคเป็นเวรเป็นวันๆได้ประหลาดที่สุดบนโลกใบนี้ผมอ่านหะดีษนี้ฟังหน่อยนะครับกีลาลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อินนะฟูลานะตะตะกูมุลไลละวะตะซูมุนนะฮารโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์สตรีนางหนึ่งตะกูมุลไลถือยืนขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนวะตะซูมุนนะฮารกลางวันถือสิ้นอดจันทร์พุธหัสวะตะฟอาลูและนางก็ทำความดีมาฟังบรรยายสอนคนนั้นสอนคนนี้นะแล้วก็ทำอามันอื่นๆเยอะแยะเลยวะตะซอดดะกุแล้วเป็นคนที่ชอบซอดดะกออย่างเรานี่ดารุสลามมีงานวะฟานมีงานที่ไหนมีงานเอ้าช่วยกันไปออกร้านค้าบ้างเอาไปช่วยใส่ซองบ้างวะตะซอดดะกุทำซอดดะกอวะตุซียีรอนะฮาบิลิซานิฮาแต่นางทำร้ายเพื่อนบ้านของนางด้วยลิ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำด้วยลิ้นแล้วนะเราด่าคนด้วยนิ้วเราด่าคนด้วยนิ้วไม่ต้องด้วยปากนิ้วตอนนี้เป็นเครื่องหมายการค้าแทนแล้วแล้วด่าคนบนคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเรียกนั่งเล็งคีย์บอร์ดมันสนุกเนี่ยมันไม่มีใครเห็นว่าใครด่าใช่ป่ะด่าใช้นามแฝงมั่งนิรนามมั่งด่าชายคนนี้มาถามนบีบอกนบีครับมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยตัวเองเนี่ยถือศีลอดในเวลากลางวันยืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนทำอามัลความดีซอละต่างๆและซอดากอด้วยแต่ที่สำคัญคือนางทำร้ายนางนินทานางให้ร้ายนางตำหนิเพื่อนบ้านของนางนบีบอกลาค่อยรอฟีฮาตัวนางไม่มีอะไรเลยตัวนางไม่มีความดีเฮียมินาลินนาและเขาเป็นส่วนหนึ่งของชาวเนรวะฟูลานะตุตุซอลลีปรากฏว่ามีมุสลิมคนหนึ่งซอฮาบะห์คนนี้ถามต่อตุซอลลินมุมักตูบะเขานางละหมาด5เวลาวะตะซัดดะกุบิอัซวาริแล้วก็ซอดะกอฮ์พี่น้องเคยเห็นเนยแข็งใช่ไหมฮะเนยนะซอดะกอฮ์เนี่ยส่วนหนึ่งของเนยแข็งวะลาตุซีอะฮะดันแต่นางไม่เคยทำร้ายใครเลยฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิยะมินัลอะฮลิลญันนะ
ก็ตอบว่านบีบอกว่านางคือชาวสวรรค์นางเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่ในสวรรค์เอาใหม่ซ้ายมือละหมาดในยามค่ำคืนถือศีลอดในตอนกลางวันทำซะดะเกาะห์อย่างมากมายและนางด่าคนอื่นขวามือนางละหมาด5เวลาทำซะดะเกาะห์เนี่ยเอาแค่เนยแข็งส่วนหนึ่งของเนยแข็งนะให้คนอื่นแต่นางไม่เคยทำร้ายใครด้วยปากนบีบอกว่านางได้เข้าสวรรค์ทำความดีน้อยกว่าด้วยซ้ำแต่ได้เข้าสวรรค์ทำความดีมากกว่าด้วยซ้ำแต่ลงนรกเพราะเรื่องเดียวคือทำร้ายคนอื่นด้วยปากเอาใหม่ผมสอนอย่างเงี้ยพี่น้องที่มาฟังบรรยายก็ถามว่าอาจารย์ครับมันเป็นไปได้ยังไงว่าคนทำความดีมากมายเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เข้าสวรรค์เพียงเพราะใช้ปากทำร้ายคนเอาใหม่นะพี่น้องนึกภาพถึงความเป็นจริงนะตื่นเช้ามาเราไปนั่งร้านโจ๊กปากซอยนั่งร้านโจ๊กปากซอยก็มีรุ่นเดียวกันก็มานั่งกินเป็นสมาคมนั่นแหละเสร็จแล้วแล้วก็ด่าเลยในกอนางกออย่างนั้นนางกออย่างนี้นี่นั่งกับเรา5คนเสร็จสับลุกออกไปต่างคนต่างไปใน5คนไปเล่าต่อไปเล่าต่ออีก20คนคนละ20คนอีก20คนไปเล่าต่อคนอีก30คนไปนี่เยอะไหมทุกครั้งที่พูดถึงนางกอที่เราไปใส่ร้ายเขาเนี่ยพูดถึงตรงนางกอเนี่ยความผิดผลละบาปทั้งหมดมาหาเราหมดเลยไม่ว่ามันจะไกลขนาดไหนก็ตามเราต้องการผลบุญญาริยะแต่เราได้ผลบาปญาริยะยิ่งไปกว่านั้นยุคนี้ยุคศาสดาโซเชียลนี่เร็วไปทั่วโลกลงปั้งไปทั่วโลกความผิดมาหาเราหมดเลยแล้วยังไงต่อสมมุติเราตายโซเชียลมันไม่ตายเด็กรุ่นหลังมาอ่านไปกดไลค์อีกเรานอนอยู่ในกูโบสสะดุ้งเฮือกขึ้นมาผลละบาปมหาเราพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับจำได้ไหมที่นบีเดินผ่านหลุมศพสองหลุมศพมรณะนบีอยู่สลอดล่อวาไลฮิวะซัลลัมนบีเดินผ่านหลุมศพสองหลุมศพแล้วนบีก็บอกว่าอยู่อัซซาบานี่เขาทั้งสองกำลังถูกลงโทษหลุมสองหลุมศพนี่กำลังถูกลงโทษอยู่หนึ่งในสองของหลุมศพนี่คืออะไรครับยัมชีบินนามีมาชอบเที่ยวว่าคนนั้นเลวคนนั้นชั่วคนนั้นไม่ได้เรื่องคนนู้นคนนี้หมดสมัยแล้วในยุคนี้ที่จะว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีผมเชื่อที่พี่น้องนั่งอยู่เนี่ยได้เรียนทุกอาทิตย์คณาจารย์มาพูดซึมซับมาอย่าตำหนิเรื่องของคนอื่นดูสตรีนางนี้สิครับพี่น้องเราเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดนานๆทีแต่นางผู้หญิงคนนี้เป็นประจำถือศีลอดซุนนะห์ก่อนนานๆทีแต่เขาเป็นถือศีลอดเป็นประจำสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากปากของเขาชอบทำร้ายคนอื่นนี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่เรามักหลงลืมเพิกเฉยเอาอุซุบิลาฮิมินซาลิกขอดุอานะครับอย่าให้เราเป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของวิถีแบบนี้ประการต่อมาเรื่องใหญ่ที่เรามักจะหลงลืมก็คือเราชอบแบ่งเราเนี่ยชอบแบ่งขั้ววะลาตะฟัรรุกูอัลลอฮ์บอกอย่าแตกกันแต่เราชอบแต่งในอัลกุรอานในฮะดีษพูดเหมือนกันหมดคือมุสลิมผู้ที่ยอมจำนนมุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนนบีไม่ได้ต่อคำหลังของว่ามุสลิมอะไรมุสลิมกอดีมุสลิมยะดีดมุสลิมคณะใหม่มุสลิมคณะเก่ามุสลิมวะฮาบีมุสลิมนู่นนั่นไม่มีพูดเลยมุสลิมเนี่ยมานบีพูดว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันแค่นั้นจบ
ซอฮาบะห์ก็ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่เมื่ออยู่กับนบีเห็นนบีเข้ารับอิสลามขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วก็นบีตายไปแล้วแล้วก็ตัวเองก็ไม่ตกมุรตัดจนกระทั่งตายเรียกว่าซอฮาบะห์คนที่เจริญรอยตามซอฮาบะห์นี่ตาบีอินตาบีอินเรื่อยมาพี่น้องประเด็นก็คือว่าเราชอบแบ่งพี่น้องของเราเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อิหม่ามชาฟิอีเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามมาลิกขัดแย้งกันต้องหลายเรื่องแต่ไม่เคยทะเลาะกันทำไมอ่ะเขาให้เกียรติทางวิชาการอิหม่ามอบูฮานิฟะฟัตวาเรื่องหนึ่งพอในยุคของอุลามะคนอื่นก็ถามว่าแล้วอบูฮานิฟะเนี่ยฟัตวาแบบนี้เนี่ยทำไมถึงค้านกับท่านที่ฟัตวาไม่เหมือนเขาอุลามะในยุคนั้นบอกว่าอาจเป็นไปได้ว่าอบูฮานิฟะไม่เจอหลักฐานนั้นไม่เจอหลักฐานนี้พี่น้องทำยังไงที่จะสอนพวกเราพวกเราหน่อยนึกว่าทั้งหมดเนี่ยให้รักกันวะยะวะตัฟตาริกุอุมมะตีอะลาซะลาซิมวะซะบะอีนฟิรกะตันประชาชาติของฉันจะแบ่งออกมาเป็น73กลุ่มประชาชาติใครครับใครฮะอุมมะตีใครปกติใช่ไหมประชาชาติใครประชาชาติเราเนี่ยที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดนบีบอกว่าจะแบ่งออกเป็น73กลุ่มกุลฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดอิลลาวาฮิดะห์เหลือกลุ่มเดียวกลุ่มไหนครับอานาวาซาบีกลุ่มที่ตามฉันและซอฮาบะห์ของฉันหรือบางสำนวนบอกว่าญะมาอะห์กลุ่มที่อยู่ส่วนใหญ่พี่น้องใครบอกให้เราแบ่งทั้งที่นบีไม่ได้แบ่งใครอุมมะตีประชาชาติคืออุมมะของท่านนบีแบ่งเองไม่ใช่ศาสนาบอกให้แบ่งผมก็กำลังจะบอกพี่น้องว่าวันนี้สังคมเราจะแบ่งสิได้ไหมอ่ะทำไมไม่รักพี่น้องเราอ่ะจานเขาไม่ละหมาดกินเหล้าเล่นการพนันทำไมนะพี่น้องเตือนเขายังฮะไม่กล้าเตือนผมชอบอิหม่ามกอซาลีตอบคำถามนี้นะอิหม่ามกอซาลีฮุกกลมตัรกุศอลาห์คนทิ้งละหมาดเนี่ยฮุกกลมว่ายังไงอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอันตะอาคอสตายาดาฮูอิลันมัสยิดฮุกกลมคนทิ้งละหมาดก็คือการที่ท่านจงมือเขาไปที่มัสยิดนั่นแหละฮุกกลมคนทิ้งละหมาดงงไหมหมายความว่าถ้าเขาทำผิดเรื่องไม่ละหมาดให้เราเนี่ยบอกเขาและจูงมือเขาไปที่มัสยิดไม่ใช่ไปนั่งด่าเขาไม่เป็นตำหนิเขาเอาบางไปกับผมถ้าเขาไม่ไปไม่เป็นไรตอนที่เราสุญูดที่มัสยิดเนี่ยขอดุอาขากลับเจอเขานั่งอยู่บอกบางผมขอดุอาให้บางเนี่ยมาสุเหร่ากับผมวันหนึ่งผ่านหน้าบ้านเฮ้ยบางไปสุเหร่าด้วยกันเขายังไม่มาอีกตอนที่เราอยู่ที่สุเหร่าละหมาดอยู่สุญูดเนี่ยขอดุอาให้เขาเนี่ยมุสลิมครับพี่น้องของเรายังไม่คงมีอยากนี้เราเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเตือนกันได้นะนี้กับหนูเนี่ยรุ่นเดียวกันกลับไปหาใครกลับไปก่อนไม่รู้แต่ท่านนี้กลับก่อนเนี่ยทำไงอ่ะนี่ยังไม่คุมผมเลยนะนี่คุมสิลองดูก่อนอะไรจะสู้กับความรักความจริงใจที่ให้กับพี่น้องของเราไม่มีอะไรสู้ได้และถ้าเราใช้ความแข็งกร้าวนี่ไม่คมอย่างนี้วันหลังเจอฉันอย่ามาทักเลยนะเพราะนี่เป็นคนเลวคนชั่วสมมติเองถามว่าเราคุยกันนี่คนนี้นั่นคือครั้งสุดท้ายนะครับเพราะเขายังไงก็ไม่มาคุยกับเราอีกแล้วแต่การที่เราให้นะซีฮัตเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจพี่น้องผมถามอย่าโกรธนะตอนที่พี่น้องมาดารุสลามพี่น้องก่อนหน้านี้หรือก่อนจะมาเจอเนี่ยเคยชวนมีสักคนสองคนที่เราผ่านเขา
นี่มาฟังบรรยายด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันออกค่ารถเองไปไปด้วยกันนี่นั่งด้วยกันพี่ไหมเป็นเพื่อนวันแรกเขาจะเคอะเขินเมื่อก่อนเราจำบรรยากาศเราฟังบรรยายครั้งแรกได้ไหมครับฮะบรรยายครั้งแรกฟังเลยเตาบ้าตัวเปลี่ยนแปลงตัวแล้วมานั่งฟังเนี่ยเคอะเขินมองใครกลัวเขาจะว่าเราผู้มาฟังใช่ปะวันที่เดินเข้าสู่เราวันแรกครั้งแรกที่เราเตาบ้าตัวเนี่ยรู้สึกยังไงเคอะเขินบางทีมีเสียงด่าเราด้วยเหน็บเราด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะทำละหมาดเคอะเขินใช่ไหมแต่ให้เราอายอัลลอฮ์อย่าอายมนุษย์พี่น้องที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่กันไม่นานก็มีบทเรียนแล้วเนี่ยมานั่งกับเราก็ไปหาอัลลอฮ์ก่อนเราทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเราวันหนึ่งเราก็ต้องไปแล้วทำไมไม่ให้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดอันนี้ผมได้กับตัวเนี่ยผมว่าผมไปเวลาเดินไปเนี่ยผมเข้าซอยเยอะไปหน่อยวันนี้ไม่เอาละเดินซอยตรงเดินถนนตรงๆเนี่ยผมทำหนังสือเรื่องเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยต้นเดือนหน้าต้นปีหน้าเนี่ยครับมกราเนี่ยจะออกอีกหนึ่งเล่มเล่มที่สองผมตั้งใจว่าจะออก10เล่มเพราะว่าเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยเขียน1ปีเต็ม1ปีด้วยจัดหน้าด้วย1ปีได้มา244หะดีษปีหน้าอีก244หะดีษผมยังบอกว่าทำไมผมมาเดินช้าทำไมไม่เดินก่อนหน้านี้ณวันนี้ผมน่าจะได้สัก10เล่ม20เล่มใช่ไม่ใช่แต่ผมไม่เคยตำหนิอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นบททดสอบของอัลเลาะห์ทุกอย่างเป็นบทเรียนเสมอเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนพี่น้องจำฮะดีษหนึ่งได้ไหมว่าใครก็ตามที่อยู่บุคคลสบาตุน7ประเภทที่อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ใน7คือใครครับรอยุลุนคนชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่คอหรือยังนั่งอยู่คนเดียวซากะลัลลอฮ์นั่งอยู่คนเดียวคนเดียวรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วน้ำตาของเขาก็ล้นออกชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าพูดถึงผู้ชายหมายถึงผู้หญิงด้วยบุคคลหนึ่งนั่งคอริยันนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ที่มัสยิดคนเดียวอยู่ที่ไหนก็ได้คนซากะลัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์เสร็จแล้วน้ำตาของเขาก็ล้นนบีบอกว่าคนประเภทนี้มีสิทธิ์อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์พี่น้องคิดดูนะว่าการที่เรานั่งอยู่คนเดียวแล้วรำลึกถึงตัวเองความผิดของตัวเองที่ผ่านมาแล้วน้ำตามันล้นเนี่ยคนเหล่านี้มีน้อยหรือมีมากในสังคมยาอัลเลาะห์ฉันไม่น่าเลยยาอัลเลาะห์เสร็จแล้วก็ร้องไห้ออกมาไม่มีใครเห็นครับอยู่คนเดียวทำไมอัลลอฮ์รักคนเหล่านี้คนที่สำนึกในความผิดของตัวเองใครบ้างบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยเป็นไปไม่ได้ภาษาจีนบอกว่าถ้าน้ำใสกิ๊กเลยนะปลาอยู่ไม่ได้คนดีเกินคนเนี่ยก็ไม่มีใครครบไม่มีครับน้ำใสกิ๊กเลยปลาจะไปอยู่ไปหาเนี่ยปลาตายหมดใสเกินอยู่คนเดียวแล้วล้มลึกถึงอัลลอฮ์ยามรอดฉันทำไมฉันถึงพลาดขนาดไม่เอาอีกแล้วยาอัลลอฮ์แล้วเราก็ร้องไห้คนที่สำนึกไงคนที่สำนึกในความผิดตัวเองบาปของเรามีมากการที่นั่งด่าตำหนิตัวเองแล้วปารภกับอัลลอฮ์นี่คือยอดที่สุดส่วนใหญ่เราจะไปนั่งกับเพื่อนแล้วก็ด่าเรื่องของอื่นของคนอื่นให้เพื่อนฟังหรือด่าเรื่องของสามีของลูกให้เพื่อนฟังซึ่งอย่าด้วยเด็ดขาดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในสังคมเราก็คือเอาเรื่องของสามีไปเล่าให้คนอื่นเอาเรื่องของภรรยาไปเล่าเรื่องให้คนอื่นเอาเรื่องของลูกไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่อย่ามาแฉกันเรื่องนี้ครับไม่ได้สามีภรรยาต้องคือความลับซึ่งกันและกันคือความลับซึ่งกันและกันเนี่ยความผิดเราต้องเยอะแยะทำไมไม่ทบทวนพี่น้องลองดูโลกโซเชียลเนี่ยเขาดึงเราไปเสียเยอะใช่ไหมคนอื่นเนี่ยดึงไปเราไปใช่ไหมเอาใหม่ผมถามนะอย่าโกรธนะ
วันนี้เราอ่านพรุ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานวันเสาร์เนี่ยอ่านได้กี่หะดีษครับอ่านได้กี่อายะห์กุรอานเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้นะถ้าไม่คำตอบคือไม่เลยแล้วอะไรคือเวลาที่ถูกแย่งไปอะไรเวลาที่ถูกแย่งไปนี่สมมตินี่แย่งตอนนี้ผมว่าสถิติครับน่าจะมีการหาแล้วนะครับผู้อาวุโสเล่นนี่เยอะกว่าวัยรุ่นนะถ้าในนี้เราเปิดฟังบรรยาย YouTube เปิดฟังกุรอานเปิดนู่นเปิดไม่เป็นไรดีแต่นี้มีแต่เรื่องของชาวบ้านมีแต่เรื่องของคนอื่นไม่ดีแล้ว Facebook โซเชียลแย่งเวลาที่เราจะต้องอ่านกุรอานเวลาที่ต้องอ่านหนังสือศาสนาเวลาที่เราต้องอยู่กับลูกเวลาที่เราต้องอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีถ้าสามีภรรยาไปกินอาหารบูดูตรงนี้แล้วกันพอสั่งอาหารเสร็จภรรยาก็เอามาเครื่องหนึ่งสามีก็เอามาเครื่องหนึ่งไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านนะทอดไข่เจียวกินเพราะไปบูดูไม่มีประโยชน์วันนี้จะสวีทหน่อยอายุเท่าไหร่สวีทได้หมดนบี50ยังวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชาเลยแล้วก็ปิดมือถือแล้วก็คุยที่อยากคุยแหมวันนั้นเธอก็ขึ้นเสียงฉันนะวันหลังไม่เอานะบังแหละชอบดูอ่ะเห็นปะให้เวลากับตัวเองบ้างไม่ได้เลยเหรอนี่ผมเชื่อนะถ้าไม่มีละหมาด5เวลาเนี่ยเราจะระลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยน้อยมากนะครับถ้าไม่มีละหมาด5เวลาเนี่ยมุสลิมเนี่ยระลึกถึงอัลเลาะห์น้อยมากหรือบางครั้งเราละหมาดเราก็ต้องรีบละหมาดเพราะต้องมาตอบแชทลูกค้าเวลาไปอยู่อื่นทำไมอ่ะมีเชคคนหนึ่งผมชอบมากผมลืมชื่อเชคยุคปัจจุบันแกเขียนหนังสือและแกชีวิตอยู่ในห้องสมุดลูกศิษย์ก็ถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไม่เบื่อเลยครับอยู่แต่ห้องสมุดเชคคนนี้ตอบว่าฉันจะเบื่อได้ยังไงในเมื่อฉันอยู่กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ก็หะดีษเนี่ยคำพูดนบีทั้งนั้นนี่ประวัติซอฮาบะห์เนี่ยฉันจะเบื่อได้ก่อนนอนวันนี้ลองคำนวณดูว่าสิ่งอะไรที่เราใช้ไปมันไร้สาระมินฮุสนิลอิสลามมินมารอีตักูฮูมาลายะนีฮินบีบอกว่าคนที่ดีในอิสลามคือคนที่ตักูฮูมาลายะนีฮิคนที่ทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาออกจากชีวิตของเขานี่คือคนที่ดีที่สุดถ้าเราต้องออกไปหาเพื่อนและเราจะต้องมีบาปโดยการนั่งพูดถึงเรื่องของคนอื่นอยู่บ้านอ่านหนังสือถ้าการออกไปหาเพื่อนเพื่อทำให้เรานั้นมีบาปมากกว่าเดิมปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านมะนาวยังไม่มีใช่ไหมไปซื้อต้นมะนาวเนี่ยฝั่งนู้นเขามีมั้งเนี่ยพี่น้องเราฝั่งนู้นเนี่ยมาปลูกสบายใจได้กินมะนาวด้วยบ้านสดชื่นร่มเย็นด้วยมีสีเขียวๆสายตาดีด้วยถ้าการที่มีเพื่อนเยอะและเราต้องมีบาปในการที่จะต้องไปเป็นพยานเท็จเขาเล่ามารู้บ่าวไม่รู้แต่ฉันต้องนั่งอย่างนั้นมีเพื่อนให้น้อยหน่อยแล้วมีเพื่อนที่มีประโยชน์มินฮุสนิลอิสลามมินมารีมินฮุสนิลอิสลามมินมารีบุคคลที่ดีที่สุดในอิสลามก็คือบุคคลที่แปลแบบง่ายๆเลยนะตันกูฮูมาลายะนีละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเชคอิบนุตัยมียะห์ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของอัซซุฮดุความสมถะความสมถะในอิสลามหมายถึงอะไร
ผมชอบเลยเชคอิบนุตัยยะห์ตอบดีฟังให้ดีนะความสมถะความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเนี่ยหมายถึงการละทิ้งสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์ในวันอาคิเราะห์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ในอาคิเราะห์ทิ้งซะนั่นแหละคือความสมถะคอมเต็มเราไปล้างคอมใช่ไหมทำไมคอมถึงเต็มล่ะมันมีขยะเยอะแยะเลยอะไรเรื่องเอาออกสมองเราเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเอาออกยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงยุ่งเรื่องเราให้มากขึ้นพี่น้องต้องเห็นแก่ตัวในเรื่องความดีนะครับถ้าเรื่องความดีต้องเห็นแก่ตัวไม่เอาอย่างมุสลิมะท่านนี้ที่ถูกถามจากซอฮาบะห์ว่ามีอามันเยอะแยะเลยแต่เรื่องที่เขามีความผิดคือเรื่องที่เขาชอบว่าคุณนี่คือความยิ่งใหญ่ความสำคัญในอิสลามแต่พวกเรามักหลงลืมหมดเวลาแล้วเนาะก็ผมก็จะแนวนี้แหละครับแล้วก็สำคัญที่สุดการศึกษาการเรียนรู้การฟังบรรยายต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนเสมอเปลี่ยนตัวเราก่อนเสมออย่าเป็นเทียนที่ให้แสงสว่างรอบๆแต่ตัวเองนั้นมอดไหม้ไปเรื่อยๆอิสลามไม่ได้ดูที่ภาพลักษณ์ว่าเราจะแต่งตัวอยู่ยังไงแต่อิสลามมองถึงความข้างในมากกว่าความบริสุทธิ์ใจความรักความเป็นพี่น้องการเอื้ออาทรต่อคนอื่นการเห็นแก่ตัวในเรื่องความดีที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนึกให้มากๆวันที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันเกียรตินึกบ่อยๆนึกเยอะๆวันนั้นแหละจะทำให้จิตใจของเรานี่อ่อนโยนนะอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์